อย่าอุ้มอิ่มสวยๆเหมือนเพื่อนคนอื่นมรกตบำรุงศิริชื่อเกดค่ะสัญญกรรมหน้าอกค่ะคุณหมอกิติศักดิ์ค่ะอย่าอุ้มอิ่มสวยๆเหมือนเพื่อนคนอื่นเป๊กค่ะแล้วก็ย่อนคอยแต่งตัวไม่สวยแล้วก็ไม่ค่อยโดดเด่นปรึกษาแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าหน้าอกของเราไม่เท่ากันแนะนำว่าถ้าเกิดใหญ่ก็ได้ถึง450หนูก็เลยเอาเป็น450ไปเลยมีการเปรียบเทียบแล้วค่ะคือเชื่อใจว่าเป็นโรงพยาบาลไม่เหมือนกับที่อื่นที่เป็นคลินิกอะค่ะมันมีความปลอดภัยได้มากกว่าที่อื่นเรื่องสัญญกรรมหน้าอกมันก็เป็นเรื่องผ่าตัดใหญ่ที่สุดแล้วอะก็เลือกสิ่งที่ปลอดภัยดีกว่าลองไปทำดูสิมันจะได้สวยๆกว่านี้มันจะได้แบบใหญ่กว่านี้พอเจอคำพูดเหล่านั้นก็เลยตัดสินใจมาทำเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาไม้กระดานออกก่อนนะคะรอติดตามผลด้วยนะคะวันนี้มาตรวจหน้าอกครบ1เดือนค่ะหนังทำไป1เดือนวันนี้ก็รู้สึกปกติดีหน้าอกตรงใจตามต้องการสวยตามต้องการเลยค่ะคือเป็นคนที่หน้าอกเล็กมากไม่มีเหนือเลยใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวยไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะเราแต่งตัวได้ไม่สวยโดดเด่นเท่าคนอื่นนะคะที่นี่เป็นโรงพยาบาลนะคะมีมาตรฐานมากกว่าคลินิกทั่วไปดูแลตัวเองหลังทำก็คือนอนพักผ่อนแล้วก็พยายามลุกบ้างออกกำลังกายบ้างแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน์แล้วก็ทานยาตามปกติถ่ายรูปสวยใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นคนรอบข้างทักว่าหน้าอกสวยนะสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำที่ไหนมาใส่ยี่ห้อเมนเตอร์450ซีซีค่ะการทำหน้าอกเหมือน10ล้อทับนี่ขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงเลยค่ะตอนที่ทำเสร็จเนี่ยค่ะแบบมันไม่น่ากลัวมันไม่เจ็บไม่ปวดอย่างที่คิดเลยอะค่ะคำว่า10ล้อทับพูดเลยค่ะว่าไม่มีอยู่จริง okay. ทางโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ผ่าตัดให้และมีวิสัญญีแพทย์ดูแลตลอดการผ่าตัดทำให้มั่นใจว่าปลอดภัยค่ะ okay. คนที่อยากจะทำหน้าอกนะคะก็อยากจะแนะนำและเชิญชวนนะคะว่าเลือกสถานที่ที่เราคิดว่ามีมาตรฐานดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจผิดไม่ไต่ตองให้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้อยากหน้าอกสวยปลอดภัยต้องเลอะรักเลยค่ะ